ชมในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าเครื่องมือ ISI กับ Modify เนี่ยส่งสัญญาณขายขึ้นมานะคะเมื่อวานนี้ก็มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ MACD เนี่ยส่งสัญญาณลบโดยการตัดลงจาก Signal Line เป็นวันแรกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ถือว่ายังมีน้ำหนักในทางลงอยู่นะคะเพียงแต่ว่าดัชนีเนี่ยยังไม่หลุดต่ำกว่า EMA 10วันลงมานะคะแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นการลักษณะของการรอดูก่อนดีกว่านะคะถ้าหากว่ายืนเหนือเส้น10วันเนี่ยค่อยๆกลับเข้ามาเก็งกำไรกันได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าไม่สามารถยืนไปได้ตลอดวันหรือว่าช่วงบ่ายมีการหลุดลงมาคิดว่าจุดนั้นก็ยังเป็นจุดที่น่าจะให้ถอยออกมาดูสถานการณ์เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าแนวรับถัดไปที่เรามองคือ25วันเนี่ยจะอยู่ประมาณ1163จุดซึ่งก็จัดว่าลึกพอสมควรนะคะก็วันนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีการดีดตัวกลับขึ้นมาจากเส้น10วันได้เราก็จะมองแนวต้านแรกไว้ที่1201นะคะเอ๊ะ1193นะคะถัดไป1201ค่ะ สต็อกวิววันนี้นะคะตัวแรกเป็นตัว BLA นะคะจะเห็นเมื่อวานวิ่งขึ้นมาด้วยวอลุ่มหนาแน่นจนกระทั่งมายืนปิดเหนือ EMA 75วันนะคะกราฟแท่งเทียนเนี่ยเป็นbullish นะคะแล้วก็ MACD กลับมายืนเหนือ Zero Line ได้แล้วนะคะก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะคะแนวรับจะอยู่ที่46.50 บาทแนวต้านประมาณ 50-51 บาทแล้วก็คัทลอสที่44ค่ะถัดมาจะเป็นตัวสามารถนะคะจะเห็นว่าน่าจะได้เวลารีบาวแล้วนะคะหลังจากที่ช่วงล่าสุดเนี่ยราคาปรับลงมาจนหลุดแนวรับ EMA 25วันไปเล็กน้อยแต่ก็รีบฟื้นกลับขึ้นมายืนเหนือได้อย่างรวดเร็วนะคะก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะคะคาดว่าจะทดสอบแนวต้านตามกรอบตามเส้นเทรนด์ไลน์นะคะซึ่งอยู่ประมาณ10บาทได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่9.30-9.15 บาทแล้วก็คัทลอสที่9บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัว SF นะคะตัวนี้ MACD อยู่เหนือ Zero Line แล้วก็ Signal Line อย่างต่อเนื่องนะคะก็คิดว่าที่ผ่านมาที่ปรับลงติดต่อกันมาหลายวันก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะเป็นเพียงแค่การปรับฐานระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าภาพรวมเนี่ยยังค่อนข้างเป็น up trend นะคะแล้วก็แข็งแรงดีนะคะคิดว่ายังจะสามารถแกว่งตัวในกรอบนี้ต่อไปได้นะคะ SF เราก็มองแนวรับไว้ที่7.85-7.75 บาทนะคะแนวต้านตามเทรนด์ไลน์นะคะช่วงแรกจะอยู่ประมาณ8.30-8.50 บาทแล้วก็คัทลอสที่7.50 บาทค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นซิงเกิลนะคะตัวนี้เห็นว่าราคาเนี่ยปรับขึ้นมาหลายวันแล้วนะคะเครื่องมือก็อยู่ในเขตโอเวอร์บอทมาประมาณ2สัปดาห์เริ่มส่งสัญญาณขายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอยู่เนี่ยแนะนำทำกำไรออกมาก่อนนะขายก่อนแล้วรอรับกลับนะคะเพราะว่าภาพรวมระยะกลางก็ยังโอเคเพียงแต่ว่าช่วงสั้นราคาอาจจะสูงเกินไปนะคะเราก็มองรอบนี้ไว้แนวต้านเนี่ยไม่น่าเกิน9.15 บาทนะคะก็น่าจะทำกำไรออกมาแล้วรอรับกลับที่แนวรับประมาณ8.20 บาทโดยมีจุดคัทลอสที่8.5 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิค